เราไปดูเรื่องวุ่นๆนะครับเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจของสหรัฐกันบ้างเรารายงานกันมาทุกวันเลยนะครับเรื่องกรณีที่ทางด้านของฝ่ายนิติบัญญัติสหรัฐก็คือคองเกรสนั้นณเวลานี้ยังไม่ยอมออกกฎหมายนะครับเพื่อที่จะขยับเพดานหนี้สาธารณะจึงจะทำให้นะครับเรื่องของการคลังสหรัฐเองนะครับภายใต้รัฐบาลเดโมแครตเนี่ยเจอกับปัญหาได้เยอะพอสมควรทีเดียวหลายคนก็มีความห่วงนะครับเรื่องของการที่จะไปสะเทือนนะครับเรตติ้งความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐด้วยนะครับหลายฝ่ายก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงวิตกกังวลถึงแม้ว่าที่ผ่านมาไม่ว่ามันจะเกิดลักษณะนี้กี่ครั้งก็ตามแต่มันก็จบลงได้แต่ว่าเป็นวินาทีสุดท้ายระหว่างทางก็วิวกันไปโดยตลอดเลยแต่ทีนี้ครับเราลองไปฟังมุมมองนะครับของ Chief Economist หรือว่าหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Goldman Sachs ที่มีชื่อว่ายานฮัตซิวุตส์กันบ้างนะครับว่าเขามองว่ามันก็น่าวิตกแหละแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องวิตกจนเกินไปอ่ะทีนี้เขาให้สัมภาษณ์ผ่าน CNN นะครับบอกว่าณเวลานี้เนี่ยนะครับในเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้ของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะครับก็คงไม่มีใครแล้วนะครับที่เชื่อว่าจะทำไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามความวิตกกังวลแบบนี้ในช่วงแบบนี้ส่งผลเสียต่อตลาดด้วยวิกฤตพดานหนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบนะครับบานปลายและก็มีศักยภาพเพียงพอถ้ามันยืดเยื้อทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยชะงักงันอยู่กับที่ทำลายการเติบโตภายในได้คำเตือนของยานฮัตซิอุสครับมีขึ้นนะครับอย่างที่ได้บอกนะครับทางด้านของนิติบัญญัติกับบริหารเขาตกลงกันไม่ได้เพราะว่าคนละพรรคเจเน็ตเยลเลนเองนะครับต้องออกมาตรการบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ถามว่าตอนนี้เนี่ยกำหนดที่ต้องชำระหนี้นะครับในเดือนมิถุนายนเป็นเท่าไหร่คำตอบคือ31ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐพูดง่ายประมาณ 30% ของ GDP โลกนะฮะฮัตซิวส์บอกว่า ถ้าคองเกรสก็คือนิติบัญญัติไม่สามารถยกระดับเพดานหนี้ได้ทันเวลานักลงทุนนะฮะสหรัฐเองก็อาจจะมีความวิตกกังวลว่าอาจจะนะครับผิดนัดชำระหนี้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งนะครับบอนด์สหรัฐถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดในระบบเศรษฐกิจโลกนะว่ามาแบบนี้พิจารณาจากทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐปีนี้ปีหน้าการคาดการณ์ Goldman Sachs ค่อนข้างเป็นไปในทางบวกนะครับเมื่อเทียบกันกับนักวิเคราะห์สถาบันอื่นๆและเชื่อมั่นว่าสหรัฐสามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้จากการนะครับแรงหนุนจากการที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนี่ไวเหมือนโกหกนะฮะพฤศจิกายนหน้าก็จะเข้าสู่นะครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งแล้วพอเลือกตั้งครั้งหลังสุดก็2ปีมาแล้วเนี่ยนะฮะอย่างไรก็ตามครับความเสี่ยงเรื่องเพดานหนี้ทำให้แนวโน้มทางบวกตรงนั้นอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนลงเล็กน้อยยานฮัตซิวส์จากโกลแมนแซกซ์เชื่อว่าความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้หรือกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือผิดนัดชำระหนี้จริงๆนะครับมันเพียงพอที่จะทำให้ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐนั้นถดถอยได้สาเหตุเพราะเพดานหนี้นะครับมันจะทำให้เกิดความวุ่นวายในตลาดการเงินเกิดภาวะการตึงตัวครั้งใหญ่กลายเป็นวิกฤตสภาพคล่องนะครับที่เป็นแรงกดดันต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เวลานี้ยังคงเปราะบางหลังจากการกลับมาจากโควิด-19 ฮัตซิวส์บอกว่าเพดานหนี้เป็นปัจจัยที่เหนือความคาดหมายที่อาจจะต้องนำมาใส่สมการที่สร้างความกังวลอยู่ว่าก่อนหน้านี้บรรดานักเศรษฐศาสตร์กับเจ้าหน้าที่การเงินของสหรัฐนะครับออกมาส่งสัญญาณเตือนภัยถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวคือบรรลุข้อตกลงปรับเพดานหนี้ไม่ได้นะครับเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ CNN ต้นสัปดาห์ว่าถ้าสหรัฐไม่สามารถชำระหนี้ได้นะครับตามกำหนดเศรษฐกิจโลกก็จะเจอกับวิกฤตการเงินโลกครั้งใหญ่ด้วยในขณะที่มาร์คซันดี้ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์อธิบายบอกว่าการผิดนัดชำระหนี้เป็นมหาวิบัติทางการเงินเปรียบเทียบแบบนี้ analogy หรือว่าคำเปรียบเปรยของเธอก็คือคำว่า financial armageddon นะอย่างไรก็ตามครับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอย่างที่ได้บอกไปแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมเคยเกิดขึ้นมาและแก้ได้ไหมแต่ละครั้งแก้ได้นะครับแต่ต้องใช้ถึงวินาทีสุดท้ายนะครับแบบเส้นยาแดงผ่าแปดอันนั้นหลายครั้งไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับตัวอย่างเช่นนะครับยกไปเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วคือปี2011นะครับอันนั้นภายใต้นะครับบริหารรัฐบาลของบารักโอบามาของเดโมแครตเช่นเดียวกันนิติบัญญัติเองพยายามหาวิธีการในการประนีประนอมเพดานหนี้จนเข้าใกล้เส้นตายเลยนะครับทำให้ S&P Global Ratings นะครับตอนนั้นยังไม่ผิดนัดชำระหนี้แต่ว่า S&P Global Ratings มีการปรับนะครับเครดิตเรตติ้งนะครับของสหรัฐลงนะครับจาก AAA ลงไปทำให้ Wall Street ก็อลหม่านกันเล็กน้อยนะครับความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็ลดลงไปพอสมควรทีนี้บรรดานักลงทุนนักวิเคราะห์นะครับผู้เชี่ยวชาญใน Wall Street ก็บอกแบบนี้ครับบอกว่าณเวลานี้ยังพอมีเวลาเหลืออยู่พอสมควรทีเดียวในการที่จะบรรลุข้อตกลงกันได้นะครับอย่างไรก็ตามครับ ทั้ง2ฝ่ายยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันคือเดโมแครตกับรีพับลิกันอย่างไรก็ตาม Goldman Sachs คาดหวังนะครับว่าข้อตกลงเกี่ยวกับเพดานหนี้ที่สุดแล้วบรรลุข้อตกลงแล้วครับฮัตซิวส์บอกว่าวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้มักจะเจอได้ในนาทีสุดท้ายยิ่งในกรณีที่สภาคองเกรสเกิดว่ามีการบรรลุข้อตกลงขยายเพดานหนี้ได้นะครับจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเข้าไปสู่แนวโน้มที่เป็นบวกมากขึ้นฮัตซิวส์บอกว่าเขาก็เลยคาดการณ์ว่าจะไม่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐและโอกาสที่จะเจอกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมีไหมมีครับ
แต่มีแค่ 35% ถ้าเทียบกับฉันทามติใน Wall Street ซึ่งมีประมาณ 65% พูดง่ายเขามองว่าเป็นบวกมากที่ Wall Street มองในเวลานี้ Goldman Sachs เชื่อมั่นบอกว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยสหรัฐน่าจะสามารถหาแนวทางในเรื่องของ Soft Landing ได้อยู่แล้วทีนี้อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของโลก Corporate หรือว่าโลกบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐตอนนี้ต้องบอกว่าข่าวที่ปกคลุมหนักๆเลยคือกระแสการปลดคนงานออกมาค่อนข้างเยอะไม่ต้องไล่เรียงนะครับว่าเยอะขนาดไหนแต่ว่ายานฮัตซิอุสบอกแบบนี้ครับบอกว่าตลาดแรงงานที่ร้อนระอุท้ายที่สุดมันจะเย็นลงได้ณเวลานี้ยังไม่เห็นสัญญาณความน่ากังวลเกี่ยวกับภาวะนะครับการตกงานในตลาดแรงงานถึงแม้ว่าการเติบโตของเงินเดือนเนี่ยอาจจะลดต่ำลงกว่า 100,000 ตำแหน่งแล้วก็ตามนะครับทีนี้ส่วนปัญหาเงินเฟ้อบ้างย่านฮัตซิอุสก็บอกนะครับบอกว่าเงินเฟ้อได้ผ่านจุดพีคไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวบวกกับราคาที่อยู่อาศัยที่ชะลอตัวลงรวมถึงการคลี่คลายปัญหาในโซ่อุปทานรวมถึงผลกระทบจากสงครามยูเครนน่าจะช่วยลดระดับเงินเฟ้อได้โดยไม่ก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือเศรษฐกิจชะลอตัวยานฮัตซิอุสบอกว่าอัตราเงินเฟ้อปรับตัวลงจาก 9.1% เมื่อฤดูร้อนที่แล้วมา 2-3% ในช่วงปลายปีนี้หรือว่าปลายปีหน้าแน่ๆแล้วครับพูดง่ายจะเข้าสู่ภาวะนะครับเป้าหมายที่ได้มีการตั้งเอาไว้ทีนี้นักเศรษฐศาสตร์ Goldman Sachs ฮัตซิอุสยังบอกว่าการคาดการณ์ของเขาคือการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะเดินต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งปกติแล้วก็จะตกอยู่ประมาณเดือนพฤศจิกายนนี่แหละครับส่วนสถานการณ์หลังจากนั้นว่ากันอีกทีก็แล้วกันอ่ะนั่นเป็นมุมมองที่อาจจะดูแล้วสดใสกว่าที่หลายคนประมาณการกันไว้นั่นก็เป็นมุมมองของยานฮัตซิอุสจาก Goldman Sachs ครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ